มวยไทยรายวันประเดิมกันที่นักชกคู่ค้ำมุมแดงในศึกรวมพลคนแปดริ้ววันนี้นะครับอยู่ข้างผมนะครับกุ๊กกตัญญูประกายเพชรอิมเมนต์แอร์สวัสดีครับโอ้ลดน้ำหนักเสร็จนี่ก็8โมงกว่าเลยเป็นไงพี่ชายลดไปเท่าไหร่ครับวันนี้ลดไป2ปอนด์2ปอนด์แล้วต่อยพิกัด122ครับ122ปอนด์ตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะเป็นไงพิกัดนี้มันต่ำไปหรือว่ายังไงถึงลดถึงเกือบ9โมงก็ไม่ต่ำพอดีเพราะว่าเรามาก็รถติดเรามาก็7โมงกว่าแล้วคือมามีเวลารถช้าก็เลยรถเสร็จช้านิดนึงแต่พิกัดน้ำหนักนี้ก็ถือว่าปกติไม่มีปัญหาสบายไม่มีปัญหาสบายเลยตอนนี้กินข้าวไปไงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกินอะไรไปกินซุปกับไม่ได้กินปลาคุมอาหารมากี่วันเนี่ยกินทุกวันกินแล้วก็รถกินแล้วก็รถวันนี้ก็กินเรียบร้อยแล้วสบายเรียบร้อยเจอใครวันนี้วันนี้เจอกับเดชฤทธิ์สอเป็นประภาเดชฤทธิ์สอเป็นประภาโอ้โหจะคาใจอะไรนักหนานะต่อยกันมากี่ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3ครับครั้งที่3 2ไฟที่ผ่านมาผลการแข่งขันบอกให้แฟนคลับเราชื่นใจหน่อยชนะ2ครั้งครับผมชนะ2ครั้งโอ้แต่ครั้งล่าสุดนี่แตกตรงไหนบ้างเนี่ยกี่แผลนี่นี่แล้วก็ตรงโอ้โห3แผล3แผลกี่เข็มครับ31ครับโอ้โห31เข็มวันนั้นนี่เย็บจนหน้านี่โอ้โหแทบจะไม่มีที่ให้สอยแล้วนะแตกต่อยมวยมาเนี่ยส่วนใหญ่แตกเยอะสุดเนี่ยกี่เข็มก็น่าจะเป็นเที่ยวนี้ครับโอ้เที่ยวที่แล้วที่ต่อยเขาอะนะครับผมทำไมถึงไปพลาดแตกเยอะขนาดนั้นครับพี่วันนั้นเราไม่ได้ระวังอะไรมากมายครับไม่ได้ระวังใช่แต่วันนั้นเราได้นับใช่เราได้นับครับนี่คิดว่าเสร็จเขาไหมวันนั้นลูกเกมถ้าพูดถึงไม่ได้นับเขาก็คงไม่เดินขนาดนั้นเขาก็คงไม่เดินพี่เราแบบนั้นนะใช่ครับวันนั้นเราเล็กกว่าวันนี้ก็ยังเล็กกว่าอีกก็ปกติคิดว่าจะต้านเขาอยู่ไหมไม่น่ามีปัญหาน่าจะต้านอยู่เพราะว่าสองไฟที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้ไปอย่างดีกระดูกการผ่านมวยเนี่ยกี่ครั้งประกายเพชรคร่าวๆเลยรวมมันนอกเลยก็200กว่าครั้ง200กว่าครั้งน้อยไปหรือเปล่า200กว่าครั้งแหมระดับประกายเพชรดีได้ต้อง 3-400 อย่างต่ำมาอยู่กับทนายต่อยนี่กี่ปีแล้วครับน่าจะ4ปี4ปี4ถึง4หรือ5ปีเนี่ยจำคร่าวๆพี่ดูแลเป็นไงทนายต่อยก็ดูแลดีมากเลยครับดีมากนะครับผมมีใครคู่ปรับคู่ซ้อมให้เราบ้างก็มีจอมโหดมีสถานฟ้าแล้วก็น้องในค่ายปั้มให้ครับก็ลุงมาปั้มนะวันนี้นี่สอกกลับเป็นไงมีอีกมั้ยศอกกลับนี่เราจะใช้นี่มันต้องมีโอกาสมีจังหวะถ้าเราจะใช้มั่วๆไม่ได้เดี๋ยวโดนไม่ใช้ปล้ำเพื่อนะใช่ครับก็คือถ้ามีจังหวะเมื่อไหร่ดีฟันหลับฟันหล่นกี่คนแล้วที่โดนศอกกลับเราน็อกมาน็อกนับเนี่ยฝึกทำก็หลายคนแต่ว่าที่เห็นนับก็สองครั้งแล้วก็น็อกนับนี่ครั้งหนึ่งน็อกกับครั้งหนึ่งติดต่อกันก็คือเดชฤทธิ์เนี่ยโดนนับเลยแล้วก็ทางด้านดาวไฟเนี่ยโดนน็อกไฟล่าสุดได้รางวัลพิเศษเท่าไหร่รางวัลพิเศษ 20,000 ครับ20,000 นะครับผมปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ครับพี่ชายตอนนี้อยู่ที่ 35,000 ครับ 35,000 นะอายุกี่ปีแล้วครับปีนี้ปีนี้24ครับ24แล้วนะเราเป็นนักชกจากจังหวัดสระแก้วครับสระแก้วอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอวังสมบูรณ์ขอกำลังใจครับแฟนมวยจังหวัดสระแก้วแล้วแฟนคลับของประกายเพชรครับเยอะมากเลยขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจวันนี้ผมทำเต็มที่ครับทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดฝากเชียร์ด้วยครับแฮตติกนะวันนี้ครับผมครับนี่แหละครับโอ้โหความมั่นใจครับของประกายเพชรอิมเมนต์แอร์นะครับนักชกกตัญญูครับเป็นกำลังใจพี่เขาด้วยครับเคยชนะมา2ครั้งวันนี้มั่นใจจะย้ำแค้นเป็นไฟที่3มาดูทางด้านคู่ค้ำมูลน้ำเงินนะครับวันนี้ในศึกรวมพลคน8ริ้วครับเดชฤทธิ์สอเพชรประภาครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับแหมเดชฤทธิ์เป็นไงน้ำหนักเช้านี้ครับเกินจุด2ครับเกินจุด2ตอนนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยเราต่อยพิกัดเท่าไหร่122122ปอนด์วันนี้เจอใครครับเจอประกายเพชรอิมเมนต์คู่ปรับเก่าเกลือเก่าเลยต่อยกันมากี่ครั้ง2ครั้งครับ2ครั้งเป็นไงบ้างผลการแข่งขันแพ้ทั้ง2ครั้งโอ้แพ้ทั้ง2ไฟแล้วทำไมถึงอยากมาเจออีกก็ไฟที่แล้วคาใจครับโดนนับไปยก2โอ้ไฟที่แล้วนี่เล่นเขาไว้กี่แผล31เข็มครับโอ้31เข็ม3แผลครับเขาเล่นแล้วทำไมเราไปแพ้เขาวันนั้นได้พลาดโดนนับทั้ง2อ๋อไปพลาดโดนนับก่อนนะถ้าวันนั้นที่ไม่โดนนับนี่มั่นใจไหมว่าจะเป็นผู้ชนะมั่นใจมั่นใจเลยนะไฟนี้นี่เป็นไงเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวย
ซ้อมอยู่สารคามที่ค่ายมวยอยู่สิบพนันเชิงค่ายมวยสิบพนันเชิงมีใครผู้ปล้ำผู้ซ้อมให้เราบ้างครับเด่นฤทธิ์มีเซเล็กกับแล้วก็พวกน้องๆในค่ายลุงกันปล้ำนะตัวใหญ่ลุงกันปล้ำไฟนี้มั่นใจไหมว่าจะสางแค้นได้มั่นใจครับเวทพิกัด122ปอนด์เป็นไงครับน้ำหนักนี้สบายครับสบายคิดว่าเขาเสียเปรียบเราไหมก็น่าจะเสียเปรียบน่าจะเสียเปรียบต่อยมา2ครั้งคิดว่าเขามีอะไรที่น่ากลัวมีฝีมือครับมีหมัดมีศอกแล้วก็อาวุธนี่เขาก็หลากหลายเหมือนกันใช่วันนี้เราเป็นไงหลังจากที่พลาดโดนนับมาก็เตรียมตัวมาดีสางแค้นเลยครับต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะครับฟอร์มหลังๆครับหลังจากที่แพ้ประกายเพชรเป็นไงไปแพ้ยอดคุณศึกที่อ้อมน้อยครับวันนั้นนี่ชิงแชมป์ด้วยใช่ครับแพ้ไปสู้ไม่ได้เล้งไม่ขึ้นเลยวันนั้นต่อยเที่ยงปล่อยกลางวันแล้วก็เล้งไม่ขึ้นด้วยไฟนี้ต่อยกลางคืนน่าจะสบายเรานี่ฟื้นแน่นอนมาต่อยลูมินีไฟแรกหรือเปล่าไฟแรกครับตั้งแต่สร้างใหม่ตั้งแต่สร้างใหม่ที่ไฟแรกเลยนะใช่ครับอายุกี่ปีแล้วครับเดชฤทธิ์ปีนี้ปีนี้22ปี22ปีนะปัจจุบันรับค่าตัวเท่าไหร่35 35นะเราเป็นนักชกจากจังหวัดมหาสารคามอยู่อำเภออะไรครับจันทรวิชัยครับขอกำลังใจครับว่าอีสานเลยแฟนมวยชาวจังหวัดมหาสารคามแล้วก็แฟนคลับของเดชฤทธิ์ครับครับแฟนมวยพ่อแม่พี่น้องเจ้ามหาสารคามเป็นกำลังใจผมนะครับไฟนี้เต็มที่ครับผมแจ้งเกิดนะแจ้งเกิดครับฝากอะไรถึงผู้ชมแล้วหน่อยประกายเพชรแหมเขาชนะเรามาแล้ว2ไฟก็ระวังศอกไว้นะครับวันนี้ระวังศอกนะเดี๋ยวแตกอีกครับผมครับนี่แหละครับเสียงความมั่นใจนะครับเดชฤทธิ์สอเพชรประภาครับแพ้มา2ไฟนะครับแหมแต่ล่าสุดนี่ฟันผู้ชกแตก31เข็มวันนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยครับมั่นใจจะมาแจ้งเกิดที่ลุมพินีใหม่ครับไทยรายวัน